ก็มันก็ลงมาจาก37กว่ามาเหลือ33กว่ารุนแรงมากใช่ครับเงินบาทแข็งเร็วมากครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามบาทไป30แล้วปรากฏว่าแข็งไม่ได้นะครับสิ่งที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับว่ากนง.บ้านเราจะตัดสินใจยังไงงั้น yen ปีนี้ผมว่าสาย3ถึงสาย 2.5 เป็นกรอบที่เราจะได้เห็นกันนะครับเพราะดอลลาร์เองแข็งค่าจากสิ่งที่เบ่งบานจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ aggressive แล้วก็ต่อเนื่องกับประเทศอื่นมองว่าตลาดหุ้นอเมริกามีการปรับลงผมก็เลยย้ายมาซื้อพันธบัตรถ้าผมจับได้พันธบัตรแล้วผมมีพรีเมียมไปด้วยพรีเมียมที่ผมบอกกำไรเพิ่มก็คือมาจากตัวของ FX gain ซึ่งตอนนี้ถ้าเขาซื้อตั้งแต่ช่วงของกรกฎาคมเนี่ยกำไรที่เขาได้ก็บวกขึ้นไปอีกประมาณ 5-6% เนื่องจากว่าลงมาเร็วเราคิดว่าถ้าในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยลงไปหลุด 33.5 เนี่ยน่าจะมีเด้งกลับขึ้นมาต้องบอกว่าของเราเนี่ย1เดือนที่ผ่านมานะเราแข่งค่าเร็วกว่าคนอื่นนะเราแข่งค่า 5.6% ขึ้นดอลลาร์พังฮะตามเทคนิคอลนะฮะน่าจะลงมาที่ประมาณ31แต่ถ้ามันเอาไม่อยู่หยุดไม่อยู่เนี่ยจะทำนิวโลต่ำกว่า30ด้วยซ้ำตอนนี้เฟดอยู่ 5.25 นะครับลด 1% สิ้นปีเหลือ 4.25 นะครับแล้วไปดูเฟดฟันฟิวเจอร์อีกนะครับจะเหลือต่ำกว่า 3 ภายใน 2 ปีเนี่ยนะครับและขณะที่ว่าดอกเบี้ยบ้านเราอยู่ประมาณ 2.5 เนี่ยส่วนต่างเนี่ยก็เริ่มแคบลงมีโอกาสที่ค่าเงินบาทแข็งขึ้นครับหรือว่าเป็นการคาดการณ์ตามเทรนด์เฉยๆกนง.ไม่ได้ลดดอกเบี้ยเนี่ยบาทจะแข็งค่าเร็วนะครับคนที่เคยมีวิชั่นในดอลลาร์ก็อาจจะเริ่มมองที่อื่นบ้างนะครับไปใต้สกุลเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าในช่วงไตรมาสนี้เนี่ยเราก็เห็นนักทุนต่างชาติเพิ่มพอร์ตในพันธบัตรระยะยาวของไทยประมาณ 60,000 ล้านบาทแบงก์ชาติเนี่ยเขาน่าจะดู2 อย่างคืออย่างแรกเนี่ยไม่ต้องการให้เงินบาทเนี่ยเคลื่อนไหวเร็วไปทางใดทางหนึ่งผันผวนมากจนเกินไปอย่างที่สองก็คือการเคลื่อนไหวของเงินบาทเนี่ยควรที่จะเกาะกลุ่มไปกับสกุลเงินคู่แข่งและคู่ค้าสำหรับประเทศไทยเนี่ยจุดต่างมีอย่างเดียวถ้าดูจากทางนี้นะครับก็คือว่าพันธบัตรเนี่ยเข้าตั้งแต่กรกฎาคมแต่ของหุ้นไทยเนี่ยเพิ่งมาเข้าเดือนนี้นะครับเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อาจจะเห็นเม็ดเงินที่เป็นตัวสภาพคล่องไหลเข้ามาในตลาดทุนไทยเนี่ยหลักประมาณ500,000กว่าล้านเลยนะคะอาจารย์ตัว 400,000 ล้าน FCD เนี่ยส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าตรงนั้นน่ะเข้ามาซื้อพันธบัตรแต่ว่าส่วนที่เป็นที่ผมเคยคำนวณ 60,000 ถึง 100,000 ล้านเนี่ยนะครับเป็น Active กับ Passive ฟันของนักลงทุนต่างประเทศนะครับถ้าเกิดว่ารัฐบาลช่วงนี้มีกระสุนพร้อมมือที่พร้อมจะใช้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมเลยมองว่ามันเป็นจุดอันนึงที่ทำให้ช่วงของไตรมาสที่4ไตรมาสที่1นะครับซึ่งจะเป็นสัญญาณที่มีสัญญาณมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเนี่ยทำให้ตัวของนักทุนต่างชาติเนี่ยไหลเข้ามาซื้อในตัวของตลาดหุ้นด้วยต้องดูโครงสร้างของการส่งออกของประเทศไทยนั้นเนี่ยพวกเรายังติดกับดักตัวเองเท่าที่ประเมินตัวเลขนะครับคุณกีตาร์ก็คือว่าในไตรมาส3เนี่ยเนื่องจากที่ว่ากรกฎาคมเราทำได้ดีถึง 15.2% เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดแบบ worst case scenario เลยเนี่ยอย่างต่ำเนี่ยทางด้านการส่งออกในไตรมาส3เนี่ยน่าจะได้ 2% อย่างน้อยนะแต่ตัวที่เป็น high impact and high possibility นั่นก็คือเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าตัวนี้โอ้โหโตมาก 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ในเดือนกรกฎาคมนะครับเพราะฉะนั้นมันลงได้ทำเล่นไหมแม่นได้เฉยๆนะฮะตอนนี้ดูแล้วประมาณ30บาทเนี่ยน่าจะไปค่อนข้างแน่นอนจะทะลุไหมเท่านั้นเองบาทแข็งค่ะคุณลุงแล้วก็คนก็สนใจกันเยอะนะคะจะแข็งค่าไปถึงระดับไหนแล้วก็ดอลลาร์ก็กำลังอ่อนค่านะคะท่ามกลางสิ่งที่เราเคยคุยกันมาตลอดนะคะว่าเรื่องของดอลลาร์เสื่อมค่าดีดอลลาริเซชันนะคะตอนนี้บาทค่อนข้างแข็งนะคะ33บาทกลางๆแล้วคุณลุงประเมินยังไงกับค่าเงินบาทคะตอนนี้ชาร์จเป็นยังไงบ้างคะนี่คือเงินบาทช็อตเทอมนะฮะดอลลาร์จะอ่อนลงอีกนะช็อตเทอมลงมาเรื่อยๆยังมองไม่เห็นสัญญาณว่าจะหยุดลงดอลลาร์นะฮะก็คงลงต่อไปเรื่อยถ้าเราดูรายละเอียดเนี่ย
ันนี้ตอนที่มันลงครั้งเนี้ยนะเนี่ยมันลงมารุนแรงมากเห็นไหมฮะแดงเถือกลงมาเลยเพราะฉะนั้นมันขึ้นทันทีไม่ได้หรอกครับมันรุนแรงขนาดนี้แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าจะขึ้นมันต้องสร้างฐานใหญ่เลยถึงจะขึ้นได้มันมองไม่เห็นทางขึ้นเลยแล้วอีกอันนี้ที่สัญญาณมันมาแต่ตรงนี้มันโลว์ไฮอะไฮอยู่ตรงนี้แล้วไฮใหม่อยู่ตรงนี้มันโลว์ไฮโลว์ไฮเป็นสัญญาณ bearish เต็มที่เลยฮะว่าพอถึงจุดนี้ปั๊บเนี่ยเซลล์ดอลลาร์ซื้อบาทแปลว่าถ้าคนส่งออกอะรับเงินรับดอลลาร์มาปั๊บเซลเลยนะถ้าคนนำเข้าเก็บเงินบาทไปอย่าเพิ่งจ่ายแต่ว่าอันนี้ถ้าเล่นเป็นเคอร์เรนซีนะฮะตอนนี้ก็บาทแข็งดอลลาร์อ่อนแต่บาทมันแข็งเราอย่าเพิ่งชะล่าใจว่าเราเทียบกับดอลลาร์ถ้าเทียบกับอย่างอื่นล่ะเทียบกับทองคำใช่ไหมหรือเทียบกับบิตคอยน์มันแบบบาทไม่ได้แข็งนะฮะแต่ก็ยังดีเนี่ยดีกว่าเก็บเป็นเงินดอลลาร์ลงอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเงิน USD THB ก็1 US ดอลลาร์เทียบกับเงินบาทเนี่ยก็มันก็ลงมาจาก37กว่ามาเหลือ33กว่ารุนแรงมากตามเทคนิคอลแล้วคือจะลงไปได้ถึงไหนคะคุณลุงคะตอนนี้ก็มาถึง33กลางๆแล้วค่ะตามเทคนิคนะฮะน่าจะลงมาที่ประมาณ31 30. ประมาณ31แล้วถ้ามันเอาไม่อยู่หยุดไม่อยู่เนี่ยจะทำนิวโลต่ำกว่า30ด้วยซ้ำคือกระล่าพังฮะพังลองคิดดูว่าปีหน้าเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนจ่ายดอกเบี้ย40 trillion เนี่ยคุณจะเอาเงินที่ไหนจ่ายดอกเบี้ยมันต้องเกิดอะไรขึ้นสักอย่างหนึ่งเนี่ยช่วงเนี้ยตอนนั้นถ้าพังแล้วพังแล้วตั้งแต่ตรงนี้ฮะตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยพังแล้วมันแพทเทิร์นมันเหมือนนี่ไหมฮะเหมือนดูเนี่ยเหมือนตอนที่เราดูเสร็จอะไฮอันนี้ลงมาแล้วทำไฮใหม่ไม่ได้ไม่ทำลงมาแล้วทำไม่ได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยที่ลุงบอกว่าขายทั้งหมดเราไปเล่นทิวเฟกแอนไอ้นี่คือเหมือนการแพทเทิร์นเดียวกันเลยฮะพอถึงตรงนี้เนี่ยขายดอลลาร์คือบาทถ้าเราเล่นสองเคอร์เรนซีนะมันก็ลงมาอย่างเงี้ยนะแต่จะขายดอลลาร์ซื้อบาทนะซื้อทำไมบาทขายดอลลาร์ซื้อทองคำ ใช่ไหมเพราะเราไม่จำเป็นถือในเงินบาทถือไว้ทำไมเยอะแยะนะผมเมื่อสักครู่คุณลุงบอกว่าคืออาจจะหลุด30ก็เป็นไปได้เลยนะคะคือถ้าจากเครื่องมือแล้วเนี่ยคุณลุงมองไปที่ระดับไหนคะคือถ้าเป็นจุดที่ลึกที่สุดที่เป็นไปได้ลุงเพชิมิสนะคือว่ามันคนมองโลกในแง่ร้ายอะนะแต่ลุงดูแล้วชาร์ตอันนี้ไม่มีทางรีคัฟเวอร์เลยรู้ว่าอาจจะมีโอกาสได้พิจารณาอีกทีนึงนะก็เนี่ย30บาทอ่ะ30บาทค่ะลึกมากนะฮะ30บาทเนี่ยลึกมากรู้ว่าพังฮะชาร์ตอันเนี้ยพัง30บาทแต่พอลงมาถึง30บาทแล้วเอาอยู่เอาอยู่คือไม่ลงไป20กว่าบาทนะฮะเอาอยู่ก็แปลว่ามีสิทธิ์ที่จะฟื้นคืนชีพ30บาทไม่ใช่เรื่องใหม่นะฮะเมื่อสมัยลุงเด็กๆในดอลลาร์มัน20บาทเองใช่ช่วงก่อนต้มยำกุ้งค่ะเออ20ตอนนั้น25ต้มยำกุ้งนะเพราะฉะนั้นมันลงได้ทำเล่นไปทำเล่นได้เฉยๆนะฮะตอนนี้ดูแล้วประมาณ30บาทเนี่ยน่าจะไปค่อนข้างแน่นอนจะทะลุไหมเท่านั้นเองนะครับดอลลาร์พังนะฮะเงินเจ็บดิเซียนก็พังเห็นไหมพังหมดนะประเทศที่พิมพ์เงินไม่อั้นอย่างเงี้ยพังค่ะคืออันนี้เนี่ยมันถูกประกอบด้วยสิ่งที่เป็นพื้นฐานหมายถึงว่าคือการที่มีปริมาณเงินออกมาเยอะด้วยนะคะหรือว่าคือดูจากเทคนิคอลชาร์จมันก็บ่งบอกแหละนะคะว่าพังแน่ลงแน่คือถ้าลุงดูลุงจะดูเทคนิคอลอย่างเดียวค่ะ
เพราะ fundamental ไม่มีความรู้จาก technical เนี่ยมันอินดิเคตว่ามันจะไปที่ประมาณ30บาทแต่ด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้แต่ถ้าคุยกันเล่นๆก็คงไม่มีเงินใช้หนี้แหละ แต่เราไม่รู้นะฮะแต่ทางชาติอย่างเดียวเนี่ยน่าจะเห็น30บาทค่ะแต่คือที่ผ่านมาเขาก็มีวิธีนอกตำรานะคะในการที่จะปกป้องนะคะแล้วก็ยืดอายุยืดโกงความตายค่าเงินมาได้หลายรอบนะคะคุณลุงใช่ก็คงทำไปเรื่อยก็บิดแปลกๆอ่ะเห็นทรัมป์ประกาศว่าถ้าชนะเลือกตั้งเนี่ยประเทศไหนที่ไม่ใช้เงินดอลลาร์นะจะขึ้นภาษี 100% ใช่เขาก็มีวิธีไปเรื่อยฮะค่ะก็ค่อยๆดูกันไปไม่เป็นไรเนี่ยมันไม่ลงเป็นเส้นดิ่งลื้อลงมาหรอกครับมันก็มีไซเวย์บ้างอะไรบ้างนะฮะเหมือนขาขึ้นน่ะมันก็ไม่ขึ้นปื๊ดไปหรอกมันก็มีไซเวย์บ้างเหมือนกันนะเหมือนกันค่ะเราลงดูการลงครั้งแรกตอนนี้น่ากลัวมากปี2022มาถึงปี2023ดูมันลงปื๊ดลงเลยใจหายเลยเห็นไหมไอ้นี่เพิ่งเริ่มต้นแล้วน่าจะลงมาถึงแถวเนี้ย 3,000โอ้ดังนั้นคือส่วนที่จะกลัวว่าเดี๋ยวบาทจะอ่อนแล้วก็คือเศรษฐกิจจะมีปัญหาตอนนี้มีหลายเรื่องที่ยังแก้ไขไม่ได้โครงสร้างผู้สูงวัยนี่ควรเรือนคือในฝั่งถ้ามองจากทินิคอลชาร์จเนี่ยคือโอกาสที่บาทอ่อนเนี่ยจะยากมากเลยใช่ไหมคะคุณลุงมันขึ้นกับว่าจะอนุญาตให้คนไม่มีความรู้เข้ามาเล่นหรือเปล่านะคือมันเหมือนกับเด็กเนี่ยอ่อนเนี่ยส่งก็ไปคลานต้มเตี้ยนต้มเตี้ยนไปเล่นในกรงเสือมันก็ไม่กลัวเคอร์เรนซีเนี่ยมันทำลายประเทศได้ทั้งระบบเลยนะฮะถ้านักการเมืองเข้ามายุ่งกับเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าเฮ้ยอันนี้ของจริงนะมันพังทั้งประเทศนะเขาก็เล่นเลยเขาไปเรื่อยถ้าอย่างนั้นพังได้นะก็ผิดไปหมดแต่คาดว่าในทุกประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยก็จะมีธนาคารชาติซึ่งมีกำลังพอสมควรคงจะยับยั้งได้ไปให้เล่นแปลกๆถ้ามีเรื่องแปลกๆรัฐบาลทำอะไรแปลกๆก็น่าดูเหมือนกันเพราะอย่างสมมุติจะอยู่ๆจะแจกเงินคนเนี่ยเอาที่ไหนแจกก็ต้องไปกู้โดยที่บอกว่าไม่กู้แต่ต้องกู้เนี่ยนะ500,000 ล้านเนี่ยลูกหลานจะต้องเป็นหนี้อีกกี่ปีก็เงินกู้500,000 ล้านเนี่ยรวมดอกเบ็ดเสร็จกว่าจะใช้หนี้หมดก็1.5 ล้านล้านอะใช่ไหมมัน3 เท่าโดยประมาณน่ะมันจะเอาเงินที่ไหนอะนะคือถ้าปล่อยให้เล่นได้นะฮะไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะแต่ว่าแค่คิดเลขนี่ก็หยองแล้วอะแล้วเอามาแจกอะเอามาแจกอะเฮ้ยเอามาแจกอะทำไมไม่เอาไปขุดคลองอะขวางประเทศไปเลยเอาน้ำจากเหนือวิ่งไปอีสานนะ500,000 ล้านทำได้สบายเลยใช่ไหมหรือว่าไม่ทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์อ่ะแต่เอามาแจกถ้าอย่างนี้เนี่ยมันลุงไม่รู้ว่าถูกหรือผิดยังไงนะแต่ลุงคิดว่าอาจจะทำให้ชาร์ตเนี่ยเป๋ไปเพราะหนี้สินเรามากทันทีค่าเงินก็เป๋ไปทันทีถ้าใส่ล้านไม่ใช่น้อยนะฮะเพราะก็ประมาณเราไม่ได้มากมายอะไรสักหนานะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรผิดแผกเนี่ยนะฮะก็30 บาทแต่ถ้ามีอะไรแผลก็อาจจะไซเวอัพปั๊บบนแล้วพอพังค่อยลงอีกทีนึงใช่ไหมก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดถึงตัว FCD ที่ถ้าไหลกลับเข้ามาเพียงแค่ประมาณครึ่งเดียวนะคะ400,000 กว่าล้านเนี่ยกับตัวเลขของฟันโฟลที่เราเคยวิเคราะห์กันนะคะว่าอาจจะเห็นการไหลกลับมาได้สักประมาณ60,000ถึงระดับ100,000 ล้านเนี่ยเราก็อาจจะเห็นเม็ดเงินที่เป็นตัวสภาพคล่องไหลกลับเข้ามาในตลาดทุนไทยเนี่ยหลักประมาณ500,000 กว่าล้านเลยนะคะอาจารย์ใช่ครับแต่ส่วนแต่ไม่ได้เข้าตลาดทุนหมดนะครับตัว400,000 ล้าน FCD เนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นท่านที่ไม่ชอบความเสี่ยงนะครับต้องการผลตอบแทนมั่นคงนะครับส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าตรงนั้นนะเข้ามาซื้อพันธบัตรนะครับซื้อบอนด์นะครับซื้อตัวอินฟราฟันนะครับซื้อตัวกองลีต่างๆเนี่ยนะครับที่ความเสี่ยงน้อยนะครับอาจจะมีส่วนน้อยเข้าตลาดทุนนะครับแต่ว่าส่วนที่เป็นที่ผมเคยคำนวณ60,000 ถึง 100,000 ล้านเนี่ยนะครับเป็นแอคทีฟกับพาสซีฟฟันของนักลงทุนต่างประเทศนะครับจะสังเกตนะครับว่า
แค่2อาทิตย์ที่ผ่านมาเข้ามา 20,000 แล้วนะครับเข้ามา 20,000 แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตนะครับว่าไปไปได้นะครับที่เข้ามา 60,000 ถึง 100,000 ล้านจนกระทั่งถึงวันที่ MSCI ประกาศเพิ่มเรตติ้งเรานะครับในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับซึ่งผมก็คิดว่าณตรงนั้นน่ะคงมีโฟลว์เข้ามาอีกครับค่ะเข้ามาทั้งตลาดทุนแล้วก็ตลาดฝั่งของตราสารหนี้ด้วยนะคะส่วนก้อนที่อาจารย์บอกว่าจะเป็นการไหลเข้ามาในฝั่งของตลาดทุนเนี่ยนะคะคือ60,000ถึง100,000ล้านเนี่ยเรานับก้อนที่เข้ามาแล้วหรือยังคะอาจารย์20,000กว่าล้านเนี่ยอันนี้ต้องนับครับเพราะว่าคืออย่างนี้ครับว่าวันที่คำนวณกันเนี่ยนะครับตัว earning yield gap นะครับของเราตอนนั้นอยู่ประมาณซะเรียกว่าตอนนั้น index เราเนี่ยอยู่แถว 1,300 ต้นๆนะครับ earning yield gap เนี่ยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ Fed Fund Future เนี่ย tempting มากในการที่เข้ามานะครับอันที่1 นะครับอันที่2เนี่ยเม็ดเงินที่เข้ามาเนี่ยผมชื่อว่าเป็น active fund หมายถึงว่าเขามองค่าเงินนะครับว่าค่าเงินตรงนั้นเนี่ยค่าเงินบาท37นะครับ37บาทเนี่ยถ้ามองในแง่ของเรียกว่า37บาทก็มองว่าถูกมากเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเปรียบเทียบของตัว effective นะครับหมายถึงว่าเปรียบเทียบประเทศคู่ค้านะครับเปรียบเทียบกับเงินเฟ้อแล้วเนี่ยค่าเงินตรงนั้นของเราเนี่ยอ่อนเกินความเป็นจริงพออ่อนเกินความจริงปุ๊บเม็ดเงินตรงนั้นเข้ามาทันทีเลยนะครับจะสังเกตว่าฝรั่งบางวันเนี่ยซื้อเรียกว่า 7-8,000 ก็มีนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยคือเป็นอะไรที่เรียกว่าพอเห็นค่าเงินแบบนั้นเนี่ยนะครับเขาต้องรีบซื้อครับฉะนั้นเนี่ยผมอนุญาตนะครับว่าคือนับจากเงินบาท37มาถึงปัจจุบันเนี่ยก็เข้ามา 20,000 นะครับค่ะทีนี้คือถ้าเราเห็นเงินอาจจะไหลเข้ามาได้นะคะระดับประมาณ 500,000 ล้านทั้งบอนด์ทั้งหุ้นแล้วก็product การเงินต่างๆเนี่ยนะคะเงินบาทไม่แข็งค่าไปมากกว่านี้อีกหรอคะอาจารย์จากระดับปัจจุบันคือเราก็เห็นมา33กลางๆแล้วค่ะใช่ครับเงินบาทแข็งเร็วมากครับแต่ว่าเงินบาทที่แข็งขึ้นเนี่ยนะครับอาจจะต้องดูต่อนะครับอันที่1 นะครับว่าถ้าเราเอ็กซ์พอร์ตน้อยลงนะครับเม็ดเงินที่เข้ามาก็น้อยลงด้วยนะครับอันที่2ถ้าอิมพอร์ตมากขึ้นนะครับเม็ดเงินที่จ่ายออกไปก็มากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับว่าไตรมาส4นี่แหละครับไตรมาส4เนี่ยเป็นพีคของการท่องเที่ยวเลยนะครับพอพีคของการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่าจะเห็นนะครับว่าตัวเราคงเห็นเม็ดเงินที่ว่าต้องเที่ยวเข้ามานะครับเราคงเห็น current account นะครับดุลบัญชีเดินสะพัดของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับนั่นคือผมทำไมว่าถ้าบาทจะแข็งค่ามากกว่านี้เนี่ยคงเกิดขึ้นในไตรมาส4ครับค่ะเท่าที่ประเมินนะคะทั้งในเชิงสถิตินะคะเชิงเทคนิคอลแล้วก็บริบทของโฟลด้วยนะคะหลุด33บาทเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์วิสิทธิ์คะเป็นไปได้ครับนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าถ้าเงินบาทแข็งขึ้นไปเนี่ยนะครับจะทำให้ตัวเลขตัวหนึ่งเรียกว่า RER นะครับ R ย่อมาจาก real นะครับ effective exchange rate นะครับอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเปรียบเทียบเงินเฟ้อเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่ค้าเนี่ยนะครับถ้าเราแข็งไม่ได้เนี่ยนะครับค่าเงินบาทก็จะปรับตัวอ่อนไปเองครับค่ะดังนั้นคือมันก็จะมีกลไกทางสภาพตลาดถูกไหมคะที่เวลาที่มันไปข้างล่างเนี่ยมันก็จะปรับตัวค่ะใช่ครับเขาเรียกว่าสมการความสมดุลครับครับค่ะดังนั้นคือถ้าเราจะมองว่าบาทนี่จะแข็งค่าทางเดียวเลยนะคะจะกลับไปถึงขั้นระดับประมาณ30เนี่ยมันไปได้ยากใช่ไหมคะด้วยกลไกใช่ครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามบาทไป30แล้วปรากฏว่าแข็งไม่ได้นะครับแล้วปรากฏว่าเงินเฟ้อของเราเมื่อเปรียบเทียบกับที่อื่นเนี่ยนะครับถ้าเงินเฟ้อมากเกินไปก็จะทำให้บาทอ่อนตัวไปในปริยายครับนะครับสิ่งที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับว่ากองทุนบ้านเราเนี่ยจะตัดสินใจยังไงนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากฟิวเจอร์นะครับของตัวค่าสวอปเรโชต่างๆเนี่ยทุกคนมองการลดดอกเบี้ยนะครับเร็วสุดคือภายในสิ้นปีนี้นะครับนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมให้โอกาส 30-40% นะครับที่กองงอจะไม่ลดดอกเบี้ยนะครับถึงแม้ว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ยจะเพิ่มเครดิตควอลิตี้นะครับแต่นะครับว่าเครดิตควอลิตี้ที่แย่เนี่ยมันกระจุกตัวนะครับใน2เซกเตอร์เองนะครับ1 SME นะครับอันที่2หนี้ครัวเรือนมันไม่ใช่ว่า NPL จะเยอะ across the board นะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตลาดอาจจะผิดหวังก็ได้นะครับที่ว่ากองงอบ้านเรานี่ไม่ลดดอกเบี้ยครับ
ค่ะแต่ว่าคือถ้ามองในแง่ของส่วนต่างนะคะถ้าเฟดลดดอกเบี้ยแล้วก็อาจารย์วิสิตก็มองว่าอุ้ยมีบางครั้งนี่อาจจะลดได้ถึงประมาณหลัก50 basis point เลยนะคะถ้าไม่ลดดอกเบี้ยส่วนต่างเกินไปหรือเปล่าคะอาจารย์ค่ะนะครับถึงแม้ว่าสมมตินะครับว่าตอนนี้เฟดอยู่ 5.25 นะครับลด 1% สิ้นปีหรือ 4.25 นะครับแล้วไปดูเฟดฟันฟิวเจอร์อีกนะครับจะเหลือต่ำกว่า 3 ภายใน 2 ปีเนี่ยนะครับและขณะที่ว่าดอกเบี้ยบ้านเราอยู่ประมาณ 2.5 เนี่ยนะครับส่วนต่างเนี่ยก็เริ่มแคบลงนะครับมีโอกาสที่ค่าเงินบาทแข็งขึ้นครับค่ะดังนั้นคือเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมีผลกับการตัดสินใจของกนง.ด้วยนะคะแต่ค่ะกรณีถ้าลดนะคะคือเกิดลดดอกเบี้ยขึ้นมาเป็นอัพไซด์ให้กับตลาดหุ้นไหมแล้วมีผลยังไงกับโฟลว์คะดอกเบี้ยที่ลงอะคะครับถ้าสมมตินะครับกนง.ลดดอกเบี้ยแน่นอนเป็นอัพไซด์ตลาดทุนนะครับเพราะทำไมครับเพราะว่าตัว cost of debtนะครับก็คือต้นทุนทางการเงินนะครับลดลงนะครับเพราะ cost of debt ลดลงนะครับเรื่องส่วนชดเชยความเสี่ยงก็ลดลงด้วยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น upside ให้กับตลาดทุนครับค่ะเราคาดหวังได้มากน้อยแค่ไหนคะคือในบางทฤษฎีนักวิเคราะห์ก็มองว่าคือลด 0.25 ดันหุ้นได้ 60-70 จุดนะคะคือตอนนี้บริบทมันดูซับซ้อนขึ้นมายังเป็นเหมือนเดิมไหมคะอาจารย์อันนี้คือของไทยใช่ไหมครับใช่ค่ะนะครับผมคิดว่าคำตอบเนี่ยอยู่ที่ EPS growth นะครับนะครับกำไรต่อหุ้นที่เพิ่มขึ้นนะครับณตอนนี้นะครับตัว EPS growth ยัง stabilize อยู่นะครับยังนิ่งอยู่นะครับยังไม่ถูกอัปเกรดนะครับผมว่านักวิเคราะห์อาจจะดู Q3 นะครับไตรมาส3ดูว่าตัวกำไรของบริษัทจดทะเบียนเป็นไงก่อนที่จะมีการอัปเกรดเพิ่มขึ้นครับค่ะดังนั้นคือถ้าตัวกำไรดีนะคะดอกเบี้ยเป็นขาลงอีกอันนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ถูกไหมคะที่เราอาจจะได้เห็นหุ้นขึ้นได้สักประมาณ50-60จุดอย่างที่เรียนนะครับว่าเมื่อกี้ผมเปรียบเทียบ earning yield gap นะครับส่วนกับ PE ลดด้วย bond yield เนี่ย target ก็คือแถว1466ครับก็คือประมาณเกือบ50จุด60จุดจากปัจจุบันครับครับอันนี้คือเฉพาะ earning yield gap เลยนะครับยังไม่รวมถึงยังไม่รวมนะครับที่การที่ว่าตัว EPS ถูกอัปเกรดนะครับแล้วทำให้ตัวส่วนกลับของ PE เพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้นะครับค่ะดังนั้นคือเราก็อาจจะได้เห็นบวกมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับการอัปเกรด EPS นะคะบางคนหวัง 1,500 แล้วค่ะอาจารย์เป็นไปได้ไหมคะอย่างที่เรียนครับเฮ้ยผมเห็น 1,466 ครับนะครับและตอนนี้คือ conservative มองไว้ก่อนครับครับจริงๆก็บอกว่าแล้วสหรัฐจะยอมให้ค่าเงินเขาอ่อนค่าเหรอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดอลลาร์อ่อนค่า purchasing power เขาก็อาจจะลดลงใช่ไหมครับพูดง่ายๆก็เป็นลักษณะนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดโซ่ไปดูไซเคิลแล้วกันนะครับไซเคิลผมเปิดขออนุญาตแชร์ขอทีมขออนุญาตทีมงานนะครับผมแชร์ชาร์ตขึ้นมาให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับครับเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าทีมงานเห็นภาพไหมดึงกราฟขึ้นมานิดนึงแล้วกันอันนี้คือชาร์ตของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะนะครับทีมงานดึงขึ้นได้ไหมครับผมแชร์แล้วเดี๋ยวสักครู่นะครับไม่แน่ใจดึงชาร์ตขึ้นหรือเปล่านะครับโอเคเนี่ยนะครับนะครับเนี่ยนะครับโซ่เห็นว่าตอนโควิดนะครับตอนช่วงโควิดดอลลาร์อยู่ที่90ใช่ไหมครับ90ดอลลาร์ต่อสกุลเงินคู่ค้าหลัก6ประเทศนะครับอันนี้คือดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับแล้วหลังจากนั้นนิ่งเนี่ยนะครับนี่คือต่ำสุดละนะครับของไซเคิลช่วง5ปี6ปีหลังนะครับก็วิ่งขึ้นไป115เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยที่มันขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับมันเกิดจากการที่สหรัฐเองเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในชาติที่เป็นผู้ผลิตวัคซีนนะครับวัคซีนออกมาก่อนถูกมั้ยวัคซีนออกมาก่อนก็สามารถกระจายให้คนในประเทศได้ก่อนเศรษฐกิจก็ฟื้นตัวเร็วแล้วก็ได้โครงสร้างของตัวเทคโนโลยีที่พร้อมนะครับมันทำให้ตลาดแรงงานเค้าเนี่ยนะครับมันสามารถตอบโจทย์การ work from home ในบางอุตสาหกรรมได้นะครับ service sector เนี่ยต้องรอในเรื่องของตัวการกระจายวัคซีนที่เร็วแน่นอนว่าประเทศที่ผลิตวัคซีนได้ก่อน service sector ก็เปิดก่อนนะครับแล้วก็กลับให้บริการเป็นปกติก่อนมันก็เป็นที่มาครับว่าสิทธิ์เขาดีนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับจนถึงขีดสุดเนี่ยนะครับก็เนี่ย115แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มค่อยๆลดการอ่อนค่าลงมานะครับจากแข็งค่าในลดการแข็งค่าลงมาเป็นอ่อนค่านะครับไซเคิลของการอ่อนค่าตัวนี้ก็คือโครงสร้างสี่ประเทศอื่นก็เริ่มฟื้นตามขึ้นมานะครับตามขึ้นมานะครับพอถึงจุดหนึ่งเองเนี่ยนะครับ
ก็จะเป็นเรื่องตัวการปรับนโยบายการเงินเศรษฐกิจโตแรงมากนะครับปริ้งตัวเงินเฟ้อสูงขึ้นสิ่งที่เซ็นทรัลแบงก์ต้องทำก็คือต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐก็เป็นผู้นำในการขึ้นดอกเบี้ยครับนะครับเห็นว่าดอลลาร์เองก็เด้งขึ้นมานะครับแถว107 108ไม่เกินนะครับจนเต็มที่แล้วนะครับเศรษฐกิจเต็มที่ดอกเบี้ยเต็มที่นั่นหมายความว่ามันดึงเงินเข้าไปในดอลลาร์เยอะมากตอนนี้ก็เป็นจุดที่เป็นรอบกลับนะครับเพราะดอลลาร์เองแข็งค่าจากสีที่เบ่งบานจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ aggressive แล้วก็ต่อเนื่องกับประเทศอื่นรอบนี้ก็จะเป็นรอบที่ดอกเบี้ยเริ่มเป็นแนวโน้มลงสีเริ่มโตช้าลงนะครับการลดดอกเบี้ยเนี่ยก็เพื่อที่จะพยุงเศรษฐกิจในระยะกลางถึงยาวให้เป็นการลงจอดอย่างนิ่มนวลหรือที่เรียกว่า soft landing การด้อยค่าหรือการอ่อนค่าของดอลลาร์ก็จะเกิดขึ้นโดยปริยายนะครับมันก็จะเป็นภาพกลับนะครับกับตัวสกุลเงินบาทบ้านเรานะครับเนี่ยเห็นไหมครับเราขึ้นนี่คืออ่อนค่าอ่อนค่าอ่อนค่าใช่ไหมตอนนี้ก็จะเป็นรอบที่เราเริ่มกลับมาแข็งนะครับก็จะเป็นภาพเดียวกันเมื่อเช่นว่าสกุลอินโดนีเซียเนี่ยเริ่มแข็งค่านะครับนี่ก็เป็นภาพเดียวกันที่เกิดขึ้นครับว่าพอดอลลาร์เริ่มอ่อนค่านะครับดอกเบี้ยเริ่มลงต่อเนื่องยิวเริ่มลงไอตัว interest rate gap นะครับคืออัตราดอกเบี้ยนโยบายของแต่ละประเทศที่มันจะเริ่มแคบลงเช่นไทยอเมริกาจะเริ่มแคบลงมันก็ยิ่งทำให้ตัวความน่าสนใจในสินทรัพย์ในประเทศของเขาเนี่ยนะครับเริ่มคลายออกไปนะครับไม่ได้บอกว่าหมดเสน่ห์นะแต่ว่าเริ่มคลายออกไปคนที่เคยมีวิชั่นในดอลลาร์ก็อาจจะเริ่มมองที่อื่นบ้างนะครับไปใต้สกุลเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าอาจจะไปมองยิวในฝั่งตลาดเกิดใหม่นะครับเช่นregion แถวบ้านเรานะครับหรือเอเชียอื่นๆนะครับก็จะเป็นภาพที่เป็นจุดหมุนของเงินนะครับที่จะออกมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นไม่ได้บอกว่าเขาจะยอมให้ค่าเงินอ่อนค่าหรือไม่ยอมนะครับแต่ว่ามันเป็นจุดที่เป็นไปตามกลไกที่เขาอยากให้เป็นใช่มันเหมือนเป็นเทรดพาริตี้อ่ะครับเป็นการเปรียบเทียบนะครับมุมมองด้านเศรษฐกิจด้านนโยบายการเงินว่าตอนนี้มันอยู่ในจุดหรือว่าไซเคิลตรงไหนพอตอนนี้เป็นไซเคิลที่ดอกเบี้ยเขาจะต้องเริ่มลงอย่างต่อเนื่องนะครับนั่นหมายความว่าในภาพข้างหน้าไปเนี่ยตัว interest rate gap มันจะแคบลงมาเรื่อยๆก็ทำให้ตัวฝั่งประเทศอื่นๆที่ถูกเคลื่อนย้ายเงินออกไปมากกลับมาดูน่าสนใจและเศรษฐกิจล่ะถ้า comparative แล้วเอ้ย4คุณเคยโตดีมากคุณเริ่มโตชะลอลงแต่ที่อื่นเร่งขึ้นก็จะกลับมาเป็นประเทศอื่นที่4โตเร่งขึ้นเป็นจุดที่ได้เงินเข้าไปนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเงินในอเมริกาทั้งหมดจะย้ายมาบ้านเราอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าไซส์ของตลาดเป็นคนละตลาดกันเลยนะครับนะครับทั้งไซส์ของตัวตลาดพันธบัตรไซส์ของตัวตลาดหุ้นมันไม่ได้ใหญ่เท่ากันแต่มันจะเป็นการกระจายออกมาบางส่วนก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นนะครับแล้วตอนนี้กระแสและเทรนด์มันมาที่ชิปมาร์เก็ตนะอันนี้คือ USD CHB ใช่ไหมนะครับถ้าเรามาดูต่อ USD ดูอะไรอ่ะตัวมาเลเซียบ้างก็เนี่ยเป็นภาพเดียวกันใช่ไหมครับแข็งค่าโซ่ก็จะเห็นว่าเออเฮ้ยสกุลเงินมาเลเซียริงกิตก็แข็งค่านะครับในช่วงประมาณสักควอเตอร์สองเนี่ยเป็นช่วงที่มุมมองหลายๆประเทศเองเขาดึงมาเลเซียขึ้นเป็นโอเวอร์เวทนะในฝั่งเอเชียขึ้นนะครับค่าเงินเยนดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นนะครับดูฟิลิปปินบ้างนะครับฟิลิปปินส์มีเออร์เรอร์บ้างก็ค่อยๆนะค่อยๆค่าเงินก็ค่อยๆแข็งค่าแต่ไม่ได้เร็วมากนักนะเพราะว่าตัวทางฝั่งฟิลิปปินส์เองเนี่ยนะครับสกุลเงินยังแข็งค่าขึ้นมาจะไม่มากนักนะครับอะไรอีกอ่ะอินโดนีเซียใช่ไหมอินโดนีเซียเดี๋ยวนะครับอินโดนีเซียอินโดนีเซียผมจำโค้ดไม่ได้นะต่อ IDR อินโดนีเซียริงกิตเนี่ยครับโซ่ก็จะเห็นภาพด้วยกันนะครับจาก 16,400 ลงมาที่ 15,400 แข็งค่าทรงเดียวกันภาพด้วยกันหมดเลยเออเนี่ยมันทรงเดียวกันหมดเลยนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ริเจียนเนี่ยกำลังได้แรงส่งด้านค่าเงินเพราะฉะนั้นไหนๆก็คุยเรื่องค่าเงินแล้วด้วยไทยบาทไปเลยแล้วกันแล้วไทยบาทมันจะไปได้ไกลแค่ไหนคุณเอสเนี่ยเป็นคำถามที่หลายคนถามมากเลยจะหลุด 33.50 มั้ยฮะต้องบอกว่าเราเป็นค่าที่บอกว่าค่าเงินบาทแข็งค่าแล้วเราย้ำเตือนนักทุนตลอดนะว่าเงินบาทรอบนี้มันจะไม่เกิน37นะครับแล้วก็ค่อยๆแข็งแล้วก็จุดที่เราบอกเลยว่าถ้าเริ่มหลุด36กับ 35.5 เนี่ยมวลต่ำแข็งจะเร่งตัวขึ้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันหลุดแล้วก็แข็งมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้ถ้าดูเทรนด์นะครับเทรนด์ที่สร้างภาพของการอ่อนค่ามาตั้งแต่ปี2021เนี่ยนะครับหลายคนดูภาพเดียวกันก็เห็นเอ้ยนี่มันเปลี่ยนเทรนด์แล้วนะใช่ไหมจากตอนนั้นเป็นเทรนด์อ่อนขึ้นมาคุณหลุดเทรนด์ลงมานี่คือเป็นเทรนด์แข็งแล้วคุณจะค่อยๆแข็งครับแต่ระหว่างทางมันไม่ได้แข็งท่าเดียวโซ่
มันก็จะมีเด้งบ้างอ่อนบ้างใช่ไหมครับ cover position กลับบ้างตามแฟกเตอร์มาแต่เทรนด์โดยรวมจะแข็งเห็น year end ปีนี้ผมว่าสาย3จนถึงสาย 2.5 เป็นกรอบที่เราจะได้เห็นกันนะครับอันนี้ก็ลองตามดูกันครับผมสิ้นปีนี้เหรอครับเป็ด 32.5 ใช่ครับ33ถึง 32.5 กรอบที่เงินบาทน่าจะลงมาครับผมแข็งค่าลงมาครับโอ้โหครับครับครับอันนี้ภายใต้สมมุติฐานว่ากนง.เราลดดอกเบี้ยตามเขาไหมครับพี่หรือว่าเป็นการคาดการณ์ตามเทรนด์เฉยๆฮะถ้ากนง.ไม่ได้ลดดอกเบี้ยเนี่ยบาทจะแข็งค่าเร็วนะครับแต่ถ้าลดนะครับสักครั้งหนึ่งก็เงินบาทก็อาจจะไม่ได้แข็งค่ามากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า interest rate gap มันก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะชะลอการ close gap นะครับมันก็จะมีกราฟที่ถ้าเราลดไปมันก็จะถ่ายขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าปีนี้สหรัฐลงแน่ครับ 3-4 รอบคุณจะได้เห็นกันแน่นอนนะครับแล้วหลายคนก็ถามว่าต้องลดเท่าไหร่ถึงจะดีดอกเบี้ยนโยบาย25หรือ50ถามมันเยอะผมต้องบอกแบบนี้นะแต่ละรอบการประชุมเนี่ย25 50เนี่ยไม่ได้มีความหมายมากเท่ากับสิ่งที่เจอโรมพาเวลส่งสัญญาณออกมานะครับคือดอกเบี้ยเป็นลงเนี่ยมันดีต่อ asset class นะครับในประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่ US อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเจอโรมพาเวลต้องส่งสัญญาณให้ได้ว่าภาพการลดดอกเบี้ยเขาเนี่ยไม่ได้ behind the curve และการลดดอกเบี้ยในแต่ละรอบของเขาเนี่ยมันเท่าทันพอที่จะไม่สิ้นเนี่ยเป็นภาพการ soft landing ได้นะครับแค่นี้เองนะครับที่จำเป็นต้องพยายามที่จะฟื้นความเชื่อมั่นนะครับเห็นเราพูดมาในหลากหลายโครงสร้างเนี่ยนักทุนจะจับภาพหนึ่งได้นะครับก็คือภาพในขาของตัวตลาดหุ้นนะครับที่กำลังจะได้อานิสงส์บวกจากวงจรดอกเบี้ยขาลงสินทรัพย์ที่โตชะลอลงสีดในregion ของบ้านเราแล้วรวมถึงไทยเนี่ยกำลังจะเร่งขึ้นนะครับมันเป็นขาบวกๆแล้วนะครับอันนี้คือเป็นจุดที่เป็นโมนตัมนะครับก่อให้เกิดการกลับโพซิชั่นละส่วนหนึ่งนะครับสุดท้ายสักนิดนึงครับพี่เอ็ดดี้อยากให้แนะนำเรื่องของกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงให้นิดนึงครับว่าอย่างภาพของตลาดหุ้นไทยเองตอนนี้หลายๆคนบอกโอ้โหเชื่อมั่นค่อนข้างมากทีเดียวแล้วก็จะ all in ทั้งพอร์ตเลยดีไหมหรือจะกระจายความเสี่ยงการลงทุนในรูปแบบไหนเพราะว่าเห็นดอกเบี้ยขาลงเองเนี่ยบอนด์ก็น่าจะได้รับผลประโยชน์จากปัจจัยต่างๆตรงนี้ด้วยอยากให้พี่เอ็ดช่วย diversify การกระจายการลงทุนในจังหวะนี้นะฮะว่าจะแนะนำยังไงดีครับครับคือระยะนี้ต้องบอกว่า global bond เป็นอะไรที่ attractive น่าสนใจนะครับก็ต้องมีพอร์ตในส่วนตัวฟรีอินคัมนะครับหรือว่าเป็นพวกพันธบัตรเนี่ยอย่างน้อยๆ 20% นะต้องมีนะครับ 20-25% ก็แล้วแต่และในขา equity เนี่ยนะครับถามว่าเอ๊ะลงทุนได้ไหม equity ในภายใต้ภาพที่global bond yield มันลงเนี่ยก็เป็นภาพบวกเหมือนกันเพียงแต่ว่าในฝั่งตัวตลาดพัฒนาแล้วหรือตลาดที่มันเอาเพอร์ฟอร์มไปแล้วเนี่ยอาจต้อง selective หรือรอจังหวะรอ timing นิดนึงอย่างตลาดอเมริกาเนี่ยผมว่าอาจจะรอใกล้ๆการเลือกตั้งสหรัฐนะครับแล้วถ้าเกิดสิดูแล้วมันเป็น soft landing จริงอาจจะมีโอกาสเข้าไปลงทุนใหม่แต่ตอนนี้ยังนะครับเพราะมันมีเรื่องประเด็นการเมืองมีเรื่องนโยบายนะครับที่มันยังไม่ชัดเจนรออยู่ครับก็อาจจะรอให้ตลาดมันมีการเซตตัวลงมาก่อนนะครับมันเลยเป็นที่มาว่าตอนนี้ equity เนี่ยอาจจะเกิน 50% 60% หรือ 70% เนี่ยได้นะครับแต่ว่าพอร์ตหลักตอนนี้นะครับในช่วงสัก2ควอเตอร์เนี่ยมันควรจะ allocation มาในฝั่งเอเชียนะครับอาเซียนอาจจะดูเด่นนะครับน่าสนใจนะครับถ้าถามว่า developed country เรามองยังไงบ้างอย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่า US ตอนนี้เรามองกลางๆอยู่ถึงลบเล็กๆนะครับว่ามันจะเป็นช่วงขาปรับเดี๋ยวคงมีการพักตัวลงมานะครับยุโรปเองดูเด่นกว่า US ในแง่ของตัว valuation ที่อาจจะดู discount หรือถูกกว่านะครับญี่ปุ่นอาจจะเด่นกว่า US ในแง่ growth มีหน้าที่เร่งขึ้นแต่มีความเสี่ยงด้านนโยบายที่ดอกเบี้ยจะขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ค่าเงินแข็งค่านะครับยิ่งตลาดญี่ปุ่นเองเนี่ยตอนนี้ภาพการปรับโพซิชันเนี่ยมันยังเกิดจากการที่เยนแข็งค่าอยู่นะครับมันไม่ได้เล่นกับโกลด์มินตัมจนกว่าการเซตตัวตรงนี้เสร็จนะครับแล้วตลาดเริ่มเล่นกับว่าไอ้สิ่งญี่ปุ่นดีขึ้นในปีหน้าเนี่ยอันนี้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นจะมีอีกรอบนึงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เห็นว่า variety เรื่องราวต่างๆในตลาดหุ้นพัฒนาแล้วเนี่ยเป็นจุดที่รอนะครับค่อยๆวางจังหวะกันแต่ในขาตัวพวกฟิลิปปินส์อินโดไทยมาเลเซียอะไรพวกนี้นะครับมันดูเป็นจุดที่มันเร่งขึ้นอ่ะมันน่าจะได้รับเงินเข้ามาก็ตอนนี้ผมว่าโฟกัสแถวๆเนี่ยใกล้ๆบ้านเรานะครับจะลงทุนเอควิตี้ในโซนพวกนี้ไปก่อนนะครับครับวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนจากไม่เคยรู้จักเดี๋ยวนี้รู้จักทุกคนที่เขาเรียกว่า CME Fed Watch 2นะครับทุกเช้าตื่นมาเนี่ยทุกคนก็จะมาตื่นมาดูแล้วเอ๊ะคุณมองดอกเบี้ยจะลด25หรือว่าตัวของ50 basis point ซึ่งตอนนี้
ขาให้น้ำหนักก็คือว่า 70% โอกาสนะครับจะลด25 basis point แต่ว่าสิ่งที่ผมพยายามจะเรียนนิดนึงก็คือว่ามุมมองเนี่ยถ้าเราผมพยายามทำรูปให้ดูก็คือว่าเราไม่ได้มองเฉพาะแค่เดือนกันยายนนะครับถ้าเรามองเรามองรอบใหญ่เลยปีนี้เนี่ยเขาจะลดเท่าไหร่ซึ่งเราจะเห็นว่าการลดดอกเบี้ยก็คือปีนี้ประมาณ 1% ปีหน้าอีกตอนแรก 1% เริ่มจะเป็น 1.25% แล้วก็ปรับลงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งอันเนี้ยเราไปดูในเชิงของภาพใหญ่ก่อนนะครับขวามือข้างล่างเนี่ยจะเป็นผู้จัดการกองทุนโลกที่มีการสำรวจนะครับเขามองลดดอกเบี้ยก็ประมาณ4ครั้งหรือสูงกว่านิดหน่อยใน12เดือนข้างหน้าแต่ถ้าคุณดูตลาดคิดตอนนี้ก็คือขึ้นดอกเบี้ยเกือบทุกครั้งนะครับเพราะนั้นมันจะมีจุดต่างนิดนึงก็คือว่ามุมมองของดอกเบี้ยที่แตกต่างกันแต่ว่ามันมีอย่างนึงที่คล้ายกันถ้าอย่างที่ผมเรียนคุณโซ่ไว้ตอนต้นใช่ไหมครับว่าตัวอัตราดอกเบี้ยเนี่ยถ้ามีการปรับตัวลดลงสิ่งนึงก็คือว่าตัวอัตราผลในรูปของสกุลดอลลาร์ตัวครับตลาดที่เขาเรียกว่าอัตราแลกเปลี่ยนมันก็จะมีการอ่อนค่าในทิศทางเดียวกันเพราะนั้นก็เป็นโจทย์ที่มานะครับว่ากรณีที่เมื่อกี้เขาขายนะครับในหุ้นของ M7 เขาจะไปพักที่ไหนก็พักพันธบัตรแต่ว่าถ้าพักพันธบัตรแล้วอยากจะให้มันมีพรีเมียมนิดหน่อยก็คือมีกำไรเนี่ยก็ควรจะพักในสกุลที่ตรงข้ามกับ US ดอลลาร์หรือว่าตรงข้ามกับสกุลของยูโรนะครับเพราะว่าประเทศในตะวันตกส่วนใหญ่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแต่ประเทศที่อยู่ในเอเชียนะครับส่วนใหญ่นะครับจะมีการคงหรือว่ามีการปรับลดน้อยนะครับซึ่งมีเฉพาะประเทศเดียวที่ไม่มีการลดก็คือญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าของไทยนะถ้าเราไปดูอย่างที่เราทราบนะครับกนง.เองก็ไม่ได้ส่งทิศแนวเลยว่าเราจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพราะนั้นไอ้ส่วนต่างดอกเบี้ยที่มันแตกต่างกันเนี่ยก็เลยทำให้ค่าเงินบาทนะครับมีการปรับแข็งค่าขึ้นมานะผมขอให้ไปดูในสไลด์ต่อไปนะครับสไลด์ต่อไปนี้ผมขอข้ามไปนิดนึงอันนี้เป็นดอทพลอตนะครับผมขอข้ามอันนี้ไปเลยมาให้ดูอันนี้นะครับอันนี้ก็คือถ้าคุณดูรูปทางขวามือนะครับผมมีรูปชาร์ตมาให้ดูก็คือว่าทิศทางของค่าเงินบาทนะครับถ้าคุณโซ่ดูทางขวามือเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเคยแข็งเนี่ยถ้าเราจำได้สมัยก่อนภาคครึ่งปีแรกเรามองโอ้37บาทจะพัชรุ39จะไป40จำได้ใช่ไหมครับพอตอนนี้มันพลิกกลับแล้วมันแข็งค่าจากรวดเร็วนะครับจาก37ตอนนี้มาอยู่ที่ 33.7 ทางขวามือเนี่ยที่ผมทำให้ดูที่มีสีเหลืองๆนะครับแล้วก็มีแดงๆเนี่ยคืออันนี้เป็นการลงทุนในพันธบัตรซึ่งปรากฏว่า6เดือนแรกเนี่ยโอ้โหฝรั่งไม่ได้ซื้อพันธบัตรไทยเลยแต่พอเดือน7เดือน8เนี่ยโอ้ฝรั่งเข้ามาละนะเขาเข้ามาทำไมเมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วว่าเมื่อผมมองว่าตลาดหุ้นอเมริกามีการปรับลงผมก็เลยย้ายมาซื้อพันธบัตรแต่ถ้าผมอยากได้พันธบัตรแล้วผมมีพรีเมียมไปด้วยพรีเมียมที่ผมบอกกำไรเพิ่มก็คือมาจากตัวของ FX Gain ซึ่งตอนนี้ถ้าเขาซื้อตั้งแต่ช่วงของกรกฎาคมเนี่ยกำไรที่เขาได้ก็บวกขึ้นไปอีกประมาณ 5-6% ในเชิงของ FX ที่เกิดขึ้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ผมเรียนว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่เป็นอย่างนี้นะครับถ้าคุณโซ่ดูทางซ้ายมือเนี่ยเราจะมีรูปของประเทศไทยประเทศของฟิลิปปินส์ประเทศของอินโดนีเซียข้างล่างเราจะเห็นว่าผมทำตารางให้ดูก็คือว่าเราจะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงของเดือนกรกฎาคมสิงหาเนี่ยเม็ดเงินของเขาเนี่ยของโลกที่เขาย้ายจากอเมริกาเนี่ยย้ายเข้าดูอินโดนีเซียด้วยย้ายเข้าฟิลิปปินส์ด้วยแต่ตรงข้ามถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นสีแดงๆนะครับออกจากที่ไต้หวันนะออกจากที่เกาหลีใต้ออกจากที่ญี่ปุ่นนะทำไมออกจากเกาหลีใต้ออกจากไต้หวันแล้วก็ออกจากญี่ปุ่นเพราะว่าประเทศเหล่านี้มีสัดส่วนของกลุ่มเทคโนโลยีเยอะซึ่งเมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วว่ากลุ่มเทคจะเป็นกลุ่มที่ลงนั้นก็เป็นสัญญาณว่าถ้าจะเข้ามาในเอเชียกลุ่มที่คุณน่าจะเข้ามาก็คือกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่มชิปนะครับไทยแลนด์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ซึ่งเป็นกลุ่มที่6เดือนแรกนี่โอ้โหไม่มีใครมองเลยแต่พอตอนนี้เริ่มที่จะมีคนมองมากขึ้นนะครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยจุดต่างมีอย่างเดียวถ้าดูจากชาร์ตนี้นะครับก็คือว่าพันธบัตรเนี่ยเข้าตั้งแต่กรกฎาแต่ของหุ้นไทยเนี่ยเพิ่งมาเข้าเดือนนี้นะครับเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นตัวเลขมันแดงๆอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราเฉพาะเดือนนี้ก็เริ่มมีสัญญาณเป็นบวกเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่างอันนึงที่ทำให้หุ้นไทยเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับเดี๋ยวดูในหน้าต่อไปเอ๊ะทำไมจะเข้าพันธบัตรอย่างเดียวไม่เข้าพันธบัตรแล้วตอนนี้แล้วทำไมถึงมาเข้าตัวของตลาดหุ้นด้วยนะครับก็อย่างที่คุณโซ่ถามตอนต้นรายการนะครับว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าเดิมเนี่ยหุ้นไทยเนี่ยเราไม่มีภาพที่ชัดเจนดีกว่าว่าทิศทางของตลาดหุ้นไทยเนี่ยเราจะโตยังไงจะไปยังไงกำไรที่เกิดขึ้นจะดีไหม
นะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็คงทราบนะครับว่าเราไม่มีข่าวดีเลยจากเรื่องของทางการเมืองแล้วก็มีการเรื่องของการเขาเรียกว่าถอนคุณเศรษฐาออกจากตำแหน่งทุกคนตอนนั้นก็กลัวมากนะว่าจะมีสุญญากาศทางการเมืองปรากฏว่าเรามีตัวนายกคนใหม่นี่เขาเรียกว่าแทบจะกระพริบตาไม่ทันเลยนะครับแล้วก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลถือว่าได้ค่อนข้างจะเร็วซึ่งในช่วงของวันที่12กับที่13เนี่ยนายกคนใหม่ของเราก็คือคุณแพทองธารชินวัตรเนี่ยก็จะมีการแถลงนโยบายแล้วนะครับการที่เขาแถลงนโยบายเสร็จทุกคนทราบนะครับพอแถลงนโยบายเสร็จวันที่17นะครับกันยาก็จะมีการประชุมนัดแรกซึ่งทุกคนก็จะทราบว่าจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามมาที่รูปทางขวามือที่ผมทำให้ดูก็คือว่าไอ้รูปแท่งๆทั้งหลายนี้ก็คือว่าตอนนี้งบประมาณเนี่ยยังมีเม็ดเงินเหลืออยู่แล้วเมื่อล่าสุดเมื่อวานนี้ก็คือว่างบประมาณก็คือวุฒิสภาเพิ่งผ่านตัวของงบประมาณปี2568ด้วยถ้าเกิดว่ารัฐบาลชุดนี้มีกระสุนพร้อมมือที่พร้อมจะใช้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมเลยมองว่ามันเป็นจุดอันนึงที่ทำให้ช่วงของไตรมาสที่4ไตรมาสที่1นะครับซึ่งจะเป็นสัญญาณที่มีสัญญาณมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเนี่ยทำให้ตัวของนักทุนต่างชาติเนี่ยไหลเข้ามาจะซื้อในตัวของตลาดหุ้นด้วยไม่ใช่เฉพาะตัวของตลาดพันธบัตรอย่างเดียวเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าสมมติคุณโซ่เนี่ยมีความเสี่ยงส่วนใหญ่เขาจะซื้อแค่พันธบัตรแล้วก็หวังตัว FX gain อย่างเดียวแต่ว่าพอเขามาลงทุนในหุ้นนะครับอย่าลืมนะครับว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยนอกจากเขาได้ FX gain ด้วยเขาก็จะมีตัวหนึ่งก็คือตัวของ upside ของราคาหุ้นที่ขยับขึ้นไปนะซึ่งอันนี้ก็จะกลับไปตอบโจทย์อีกทีนึงนะครับว่าหุ้นไทยจะขึ้นไปได้มากน้อยขนาดไหนค่ะทีนี้คือระดับของเงินบาทนะคะด้วยความที่พอเรามองเห็นว่าบาทเนี่ยสามารถที่จะแกว่งตัวกลับมานะคะจากอ่อนค่าไป37เนี่ยตีกลับขึ้นมา33บาทได้นะคะก็เลยทำให้เกิดคำถามนะคะเป็นstreet talk เหมือนกันนะคะว่าเราจะเห็นยุคที่บาทกลับมาแข็งค่าหลุดลงไปในระดับประมาณ30ได้แบบนั้นหรือเปล่านะคะบาทที่30หรือว่าต่ำกว่านั้นเนี่ยโดยเชิงพื้นฐานด้วยแล้วก็ในแง่ของเชิงบริบทการประเมินเรื่องของปัจจัยทางการเงินด้วยนะคะเป็นไปได้ไหมคะคุณรุ่งในยุคนี้2024 2025นี้ในเชิงพื้นฐานมองว่ายากมากที่จะลงไปลึกขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับเรื่องที่หลายคนพูดถึงว่าจริงอยู่เศรษฐกิจอาจจะฟื้นตัวในเชิงวัฏจักรสำหรับไทยแต่ว่าสหรัฐเนี่ยเขาชะลอตัวตามวัฏจักรแต่ว่าปัจจัยเชิงโครงสร้างเนี่ยหลายภาคส่วนก็พูดถึงการเรื่องขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยใช่ไหมฮะนี่อาจจะไม่ใช่เรื่องของราคาอย่างเดียวแต่ว่าเป็นเรื่องของการที่เราไม่สามารถที่จะเกาะกระแสไปกับsupply chain ที่ถูกต้องของตลาดการค้าโลกใช่ไหมขายของที่ทั่วโลกเนี่ยอาจจะมีความนิยมซื้อเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆหรือว่าเรื่องของการส่งออกสินค้าบางอย่างที่เราเคยส่งออกไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยประเทศผู้ที่เขาเคยซื้อเราเนี่ยเขาก็ผลิตของเขาเองได้บ้างแล้วอะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็จะทำให้เรื่องของการส่งออกเนี่ยการที่เราคาดหวังการเติบโตเยอะๆสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศให้เราเกินดุลการค้าเยอะเนี่ยก็อาจจะเป็นความท้าทายแล้วก็ต้องมีการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาวส่วนแน่นอนพระเอกของเราก็คือเรื่องการท่องเที่ยวใช่ไหมคะก็ถือว่าในช่วง8เดือนแรกก็ทำได้ดีทำได้เกินเป้าที่ทางกรุงศรีมองไว้ก็นำรายได้เงินตราต่างประเทศเข้าไทยแล้วก็สามารถที่จะทำให้ไทยเนี่ยกลับมาเกินดุลบัญชีเดินสะพัดต่อเนื่องจากปี2023นะซึ่งเราก็มองว่าปีนี้น่าจะเกินดุลใกล้เคียงกับปีที่แล้วแต่ว่าตอบคำถามของคุณกีต้าคือว่าจะแข่งข้าลงไปลึกๆแบบ31เนี่ยเรามองว่าค่อนข้างที่จะยากนะคะแล้วก็จริงอยู่เขามาจาก37แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปดูด้วยว่า37เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคือในช่วงประมาณสักเดือนเมษายนนี้เองนะคะช่วงสงกรานต์เนี่ยเงินบาทในตอนนั้นเนี่ยถ้าคิดเป็น year to date เนี่ยเขาอ่อนค่าถึง 8% ซึ่งเป็นสกุลเงินที่อ่อนค่ามากที่สุดในกลุ่มตลาดกำลังพัฒนาในเอเชียนะแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยไตรมาสที่3เงินบาทกลับมาปรับตัวได้อย่างโดดเด่นแข็งค่าประมาณสัก 8% เป็นรองแค่ริงกิตของมาเลเซียซึ่งเขาแข่งค่าไป 9% แล้วก็ทำให้ year to date เนี่ยค่าเงินบาทก็สามารถที่จะลดช่วงลบไปได้หมดกลับมาเสมอตัวหรือไม่ก็แข่งค่าราวๆสักครึ่งเปอร์เซ็นต์นะดังนั้น
สิ่งที่เราดูเนี่ยจริงอยู่เราอาจจะได้อานิสงส์จากเรื่องวัฏจักรวงจรดอกเบี้ยเฟดเป็นขาลงนะคะแล้วก็ตอนนี้คนอาจจะมองว่าตลาดทุนเนี่ยเริ่มกลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่งการเมืองนิ่งอย่างน้อยๆในระยะสั้นจากการที่เขาขายหุ้นไทยไปเยอะมากนะแสนกว่าล้านก็มีซื้อสลับกลับเข้ามาบ้างแล้วก็ในช่วงไตรมาสนี้เนี่ยเราก็เห็นนักทุนต่างชาติเพิ่มพอร์ตในพันธบัตรระยะยาวของไทยประมาณ 60,000 ล้านบาทอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแต่ว่ามันก็เหมือนการ play catch up แบบว่าก่อนหน้านี้เขา under own เขาไม่มองเราเขามองว่าตรงนี้มันไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นสร้างอัตราผลตอบแทนที่โดดเด่นให้เขาได้แต่ว่าในวันหนึ่งที่เขาหันกลับมามองเนี่ยเราก็ต้องดูแยกทีละปัจจัยว่าเขามองเราเพราะอะไรนะแล้วก็การคล้ายๆว่าปัจจัยที่มันทำให้รู้สึกดีเนี่ยความบรรยากาศการลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนของไทยเนี่ยมันดีขึ้นเยอะมากคึกคักมากขึ้นใช่ไหมไม่ได้เห็นอย่างนี้มาสักพักใหญ่แล้วเราอาจจะต้องดูว่า feel good factor เนี่ยมันจะอยู่กับเราได้นานสักเท่าไหร่เพราะว่าถือว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็สะท้อนความคาดหวังของนักลงทุนในแง่ของการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะถัดไปรวมถึงความคาดหวังที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนด้วยบางส่วนนะถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่าตอนนั้นความคาดหวังมันไม่มีเลยอ่ะมันเป็นศูนย์ที่ใครๆก็บอกโอ้มันสิ้นหวังมากแล้วก็หุ้นทั่วโลกเขาขึ้นกันเราก็ขึ้นน้อยหุ้นทั่วโลกเขาลงกันเราลงด้วยอะไรเงี้ยเราก็อยู่ในภาวะงั้นมาสักพักใหญ่แต่ว่าพอสามารถปลดล็อกความเชื่อมั่นได้ในระดับนึงจนมาถึงวันนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าความคาดหวังมันสะท้อนอยู่ในราคาพอสมควรเหมือนกันอาจจะต้องดูว่าในระยะถัดไปเนี่ยจะมีเรื่องของมาตรการแล้วก็เรื่องนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เศรษฐกิจสามารถที่จะขยายตัวได้มากกว่าที่หลายสำนักได้ประเมินไว้หรือเปล่าค่ะแล้วในเชิงที่เราแข่งค่าขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะคะคือมาตั้งแต่37มาถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะในมุมมองของผู้ที่ติดตามตลาดค่าเงินนะคะเป็นภาวะที่ปกติหรือว่าไม่ปกตินะคะเพราะตอนนี้มันมี2มุมนะคะที่เราแข่งค่ามาเร็วมากผู้ส่งออกก็บอกว่ามันกระทบเนื่องจากว่ามันผันผวนมากแข่งค่าเร็วนะคะแต่ว่าทางฝั่งของธนาคารประเทศไทยก็บอกว่าเป็นสถานการณ์ที่ปกติเนื่องจากว่ามันก็มาจากดอลลาร์อ่อนค่าแล้วเราเองก็เกาะกลุ่มนะคะในมุมของตลาดค่าเงินมองยังไงคะคุณรุ่งค่ะเรื่องของบาทแข็งบาทอ่อนเนี่ยจริงๆก็ถ้าดูแล้วสำหรับภาคเศรษฐกิจจริงก็มีคนได้คนเสียถูกไหมคะก็เงินที่แพงขึ้นเนี่ยผู้ส่งออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นหลักเนี่ยเขาก็จะได้รับผลกระทบเยอะกว่านะส่วนบาทที่แข็งค่าเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้นำเข้าคราวนี้เสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันก็จะมาอยู่เรื่อยๆนะว่าโอเคผู้ประกอบการเขาก็บางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าจะอ่อนหรือแข็งเนี่ยเขาต้องการให้ความผันผวนมันน้อยหน่อยนะคะคือสวิงมากเนี่ยเขาก็กะจังหวะไม่ถูกในการที่จะล็อกต้นทุนหรือว่าล็อกรายได้บางส่วนตามแล้วแต่ตามนโยบายของแต่ละบริษัทส่วนทางผู้ทำนโยบายเนี่ยก็จริงๆเราก็เห็นด้วยในแง่ที่ว่าเงินบาทไม่ได้เป็นสกุลเงินเดียวที่แข็งค่าในไตรมาสที่3อย่างที่ได้นำเรียนไปก็คือมีริงกิตแล้วก็รูเปียแล้วก็แม้กระทั่งหยวนจีเนี่ยถึงแม้ไม่ได้แข็งค่ามากกว่าเงินบาทแต่ก็เขาก็ขยับมาในโทนที่แข็งค่าเทียบกับดอลลาร์ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็มองว่าใช่คือแบงก์ชาติเนี่ยเขาน่าจะดู2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยไม่ต้องการให้เงินบาทเนี่ยเคลื่อนไหวเร็วไปทางใดทางหนึ่งผันผวนมากจนเกินไปอย่างที่สองก็คือการเคลื่อนไหวของเงินบาทเนี่ยควรที่จะเกาะกลุ่มไปกับสกุลเงินคู่แข่งและคู่ค้าซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูตัวเลขทุนสำรองระหว่างประเทศที่เขาประกาศเป็นรายสัปดาห์เราก็จะเห็นว่าแบงก์ชาติก็สะสมดอลลาร์เพิ่มมากขึ้นค่อนข้างเยอะสัปดาห์ล่าสุดก็ประมาณ 3,000เกือบ 3,000 ล้านเหรียญก็นั่นก็บ่งชี้ว่าเขาก็เข้ามาดูแลในตลาดด้วยเหมือนกันด้วยอาจจะเข้าซื้อดอลลาร์เพื่อชะลอการแข็งค่าของเงินบาทนะแล้วก็
แต่นี่คือขนาดเข้าแล้วนะก็แต่ก็แสดงว่าการสวิงเนี่ยมันมากกว่าปกติถูกไหมคุณรุ่งใช่ค่ะถูกค่ะแต่ว่าคือมากกว่าปกติเนี่ยมันก็ต้องมีคำถามต่อไปนะคะมากกว่าปกติแบบน่ากังวลใจหรือเปล่านะคะหรือว่ามากกว่าปกติแล้วยังอยู่ในเขตที่บริหารจัดการได้ถ้าอย่างดูสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยคือเมื่อคืนนี้มีการประกาศตัวเลขตำแหน่งว่างงานตำแหน่งรับสมัครงานของสหรัฐซึ่งมันเป็นตัวเลขของเดือนกรกฎาคมนะคุณกีตาร์คือมันแบ็กเดทไปสักพักแล้วอ่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาออกมาต่ำกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญคนก็เทดอลลาร์เลยแล้วก็ไปคาดหวังว่าเฟดอาจจะลดดอกเบี้ยมากกว่า25ปิ๊บช่วงกลางเดือนนี้อย่างเงี้ยคือพอเปิดตลาดกรุงเทพมาวันนี้เราก็เห็นค่าเงินบาทแข็งค่าต่ำกว่า34แล้วอ่ะซึ่งแล้วยิ่ง 33.7 เนี่ยถ้าส่วนตัวมองว่าแข็งค่าเร็วเกินไปถ้าสำหรับวันนี้นะคะในสิ่งที่เป็นอยู่เพราะว่าถือว่าเป็นการพลิกแบบsentiment อย่างรวดเร็วอย่างที่ได้นำเรียนว่าในช่วงครึ่งแรกของปีเนี่ยเงินบาทเป็นสกุลเงินที่ปรับตัวเกือบจะแย่ที่สุดในกลุ่มได้ซ้ำแต่ว่าวันนี้ก็กลับมาแข็งค่าคือไม่เพียงแต่ลดช่วงลบไปหมดเลยแล้วก็สามารถที่จะแข็งค่าเทียบ year to date ได้ด้วยซ้ำนะคะซึ่งอันนี้เรามองว่าเร็วเกินไปค่ะในช่วงที่เวลาบาทแข็งค่าเร็วๆนะคะเราก็จะเห็นคำถามในสื่ออยู่เสมอนะคะว่ามันพอมันมีโฟลว์ไหลกลับเข้ามาก็มันก็จะถามว่าแบบนี่เป็นเงินร้อนหรือเปล่าเขาเข้ามาเก็งกำไรระยะสั้นไหมนะคะมันจะทำให้ตลาดเราปั่นป่วนหรือเปล่านะคะตอนรอบนี้มันเป็นยังไงคะคุณรุ่งเงินร้อนเนี่ยเข้ามาพักในบอนสั้นช่วงต้นเดือนสิงหาวันละ10,000 ล้าน 6,000 ล้านแต่ก็นะออกไปแล้วขณะที่เรามองว่าตอนนี้คือมันก็มีสัญญาณที่ดีที่ได้นำเรียนไปว่านักทุนต่างชาติเขาเพิ่มพอร์ตพันธบัตรระยะยาวของไทยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าก่อนหน้านี้แม้กระทั่งบอนยาวเขายังไม่ซื้อเลยคุณกีตาร์เพราะว่าอาจจะเป็นคนทำจัดทำดัชนีหลักก็ไปเพิ่มน้ำหนักบอนอินเดียอะไรเงี้ยแล้วก็ลดน้ำหนักบอนไทยแต่เนี้ยก็เริ่มที่จะเห็นโฟลว์เข้ามาที่ดูแล้วมันเป็นโฟลว์ที่มันมีคุณภาพแล้วก็ไม่ได้กะที่จะเก็งกำไรค่าเงินอย่างเดียวนะแต่ว่าฮอตมันนี่มันก็อาจจะมีมาเสมออ่ะถ้าเกิดว่าคนเขาเก่งว่าทิศทางของค่าเงินเนี่ยมันจะพลิกทิศใช่ไหมแต่เราคิดว่ารอบแรกเนี่ยน่าจะจบไปแล้วก็แต่เขาก็เก่งอ่ะเข้ามาช่วงแบบ36อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็จากเราไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ก็ดูเหมือนกับว่าคนจะให้ความสนใจไปที่ตลาดหุ้นมากขึ้นเรายังไม่ได้เห็นโฟลว์ระดับแบบเยอะๆจากนักทุนต่างชาติแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ขายเราน้อยลงแล้วก็มีซื้อสลับกลับเข้ามาบ้างค่ะค่ะในช่วงท้ายดีนะคะคุณรุ่งมองเอาลุกนะคะเงินบาทที่เหลือในช่วงที่อีก4เดือนของปีนี้ยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีคำแนะนำกับผู้ที่ทำธุรกรรมทั้งนำเข้าส่งออกนะคะหรือว่าคนที่มีเงินลงทุนนะคะในต่างประเทศด้วยนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าเงินบาทขนาดนี้ยังไงบ้างคะได้ค่ะก็สำหรับแนวโน้มค่าเงินบาทในช่วงที่เหลือของปีเราคงยังมองไบแอสบาทแข็งนะคะแต่ว่าช่วงสั้นมากๆจริงๆเนี่ยอาจจะมีการดอลลาร์บาทเนี่ยอาจจะเด้งกลับขึ้นไปบาทอาจจะอ่อนค่าขึ้นไปบ้างแต่ก็เป็นการอ่อนค่าเพื่อที่จะลงมาต่อนะคะคงต้องดูเซนติเมนต์ตลาดตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเรื่องความคาดหวังต่างๆนานาของผู้ร่วมตลาดควบคู่กันไปด้วยแล้วก็นอกเหนือจากการประชุมเฟดก็จะมีเรื่องของการเมืองสหรัฐที่เข้ามากระทบกับอารมณ์ของตลาดนะส่วนคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการเนี่ยไม่ว่าท่านจะอยู่ฝั่งนำเข้าหรือว่าเป็นผู้ส่งออกเนี่ยเราก็อยากให้ท่านปิดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะถึงแม้ว่าจะมีราคาที่ต้องจ่ายแต่เราก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่ากับการที่ว่าไม่ต้องมานั่งลุ้นเพราะว่าอย่างที่ท่านได้เห็นแล้วว่าจังหวะบาทจะอ่อนจาก33ไป37หรือว่าจะแข็งจาก37มา33เนี่ยเรื่องไทมิ่งเนี่ยมันยากจริงๆนะคะแล้วก็เรามาถึงจุดเปลี่ยนที่เฟดเขาใกล้จะลดดอกเบี้ยแล้วแต่ว่าตลาดไม่แน่ใจว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตัวในระดับไหนอันนี้มันก็เป็นโจทย์ใหญ่ของตลาด
การเงินด้วยดังนั้นในส่วนของผู้ประกอบการก็แนะนำเรื่อง hedging เป็นสำคัญส่วน target ค่าเงินบาทจริงๆอย่างที่ได้นำเรียนไปตอนนี้มันมาถึง target สิ้นปีแล้ว33กลางๆนะแต่ว่าอาจจะขอดูพัฒนาการหลายๆอย่างต่อไปว่าเราจะมีการปรับประมาณการอีกหรือเปล่านะคะได้ค่ะวันนี้ครบถ้วนนะคะได้ความรู้เรื่องของตลาดค่าเงินโลกแล้วก็ค่าเงินบาทมากๆในวันที่บาทแข็งในรอบ15เดือนนี้นะคะเราเจอกันถูกเวลาจริงๆนะคะนี้ขอบคุณคุณรุ่งมากเลยนะคะโอกาสหน้าคงได้ชวนอัปเดตอีกขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะคุณกีตาร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส่วนที่น่าสนใจนะคะคือแม้ว่าตัวที่เป็นคีย์ไฮไลท์นะคะอย่างสินค้าเกษตรเนี่ยจะเติบโตได้ดีนะคะแต่ว่าตัวที่เป็นคีย์ชาเลนจ์นะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่าปิโตรเคมีเนี่ยมูลค่าก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะมันจะมีผลกับตัวเลขโดยรวมไหมคะคุณชัยชันตัวที่มันดีเนี่ยมูลค่ามันอาจจะไม่มากเท่าตัวที่มันเสี่ยงหรือว่า challenge ครับก็ขอบคุณมากครับถ้าเราดูนั้นเนี่ยตัวเลขของทางด้านปิโตรเคมีเขาก็ค่อยๆดีวันดีคืนแล้วก็ดูแล้วเนี่ยในช่วง7เดือนเขาก็ตีตื้อขึ้นมาก็คือลบนิดหน่อยเองลบ 0.6% เท่านั้นเองใน7เดือนเพราะฉะนั้นแล้วส่วนเคมีพันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตัวเลขที่ไปทางด้านอินเดียนั้นเนี่ยก็ต้องตอบว่าเคมีพันนั้นเนี่ย7เดือนนี้เนี่ยเติบโตถึง 30-40% เลยนะครับคุณกิตาก็ไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นก็น่าจะขับเคลื่อนต่อไปได้ก็ต้องติดตามหรือว่าเป็น key challenge ของพวกเราแหละนะครับที่ว่าจะเป็นอย่างไรส่วนยานยนต์นั้นเนี่ยเราก็ยังมองอยู่นะครับว่าใน new capacity นะครับที่มาจากทางด้าน EV อาจจะมีความเป็นไปได้ไหมนะครับถึงแม้ตอนนี้ในเรื่องของ ICE นะครับเครื่องยนต์สันดาป internal combustion engine นั้นเนี่ยอาจจะชะลอไปบ้างนะครับแต่อย่างน้อยถ้ามี new capacity ขึ้นมาหลังจากที่เขาย้ายฐานการผลิตมาที่เปิดในประเทศไทยก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าจะรอติดตามแล้วก็คอยติดตามแล้วก็ดูประเมินผลกันอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปในภาพรวมนะครับถ้าเอาแบบช็อตเทอมนะครับในช่วง4เดือนนะครับหลังนี้เพราะว่านี่ก็จบสิงหาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมพูดถึง4เดือนแล้วกันตั้งแต่เดือนกันยายนผมก็ยังเรียกว่าไม่ต้องลุ้นนะครับ 1% ได้แน่นอนคราวนี้ถ้าตอบว่า 2% จะพอไหวไหมเท่าที่ประเมินตัวเลขนะครับคุณกีตาร์ก็คือว่าในไตรมาส3เนี่ยเนื่องจากที่ว่ากรกฎาคมเราทำได้ดีถึง 15.2% เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดแบบ worst case scenario เลยเนี่ยอย่างต่ำเนี่ยทางด้านการส่งออกในไตรมาส3เนี่ยน่าจะได้น้อยน่าจะได้ 2% อย่างน้อยนะเพราะเราเก็บสกอร์ไว้ได้เยอะแล้ว 15% นะครับใน 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นไตรมาส3เนี่ยน่าจะสบายใจในระดับหนึ่งได้ไตรมาส4เนี่ยต้องตอบว่ามีโจทย์เยอะนะครับเหมือนทำข้อสอบนะครับตอนนี้โจทย์ยากมาขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือเรื่องของ exchange rate นะครับ currency ก็เดี๋ยวค่อยไว้นั่งหารือกันนะครับพูดคุยกันว่าเออมันจะมี high impact high possibility เป็นอย่างไรนะครับในไตรมาส4นี้ถ้าแบบ worst case scenario เราก็ประเมินดูแล้วในไตรมาส4เนี่ยอย่างน้อยถ้าเราได้สัก 1% มันก็จบปีก็น่าจะได้สัก 2% อันนี้ก็คือจากการวิเคราะห์ณสถานการณ์ล่าสุดที่ถ้าคิดว่าสมมุติฐานต่างๆไม่ได้ขยายวงหรือว่ามีอะไรที่รุนแรงไปมากกว่านี้นะครับคุณกิตาครับแต่ว่าคือดูจากการโตในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะคะคุณชัยชันตั้ง 15% แต่ว่าที่เหลือเนี่ยอีก4เดือนนะครับเป้ามันอยู่ที่ประมาณ 1-2% เองนะคะแสดงว่าคือความท้าทายมันมีอยู่มากเลยนะคะแล้วก็การโตระดับ 15% เนี่ยแสดงว่ามันจะไม่ได้อยู่นานหรือว่าจะไม่ได้อยู่ยาวถูกไหมคะเพราะว่าคือหากกบลบกันเนี่ยสุดท้ายมันจะกลับไปโตได้ประมาณแค่ไม่เกิน 2% เท่านั้นเองต้องบอกว่าตัวที่คำถามก็คือว่าเดือนกรกฎาคมโตเพราะอะไรต้องเปลี่ยนครับเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าเดือนกรกฎาคมโตเพราะอะไรคีย์ไฮไลท์สินค้าโปรดักต์คืออะไรนะครับแน่นอนก็คือข้าวยางพาราคำถามต่อไปก็คือว่ามันจะเป็นโมเมนตัมต่อได้ไหม yes เป็นไปได้มี possibility นะครับแต่มันยังไม่ใช่ไฮอิมแพคเท่าไหร่เพราะมูลค่าการค้าแต่ตัวที่เป็นไฮอิมแพคแอนด์ไฮโพสิบิลิตี้นั่นก็คือเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ครับเพราะว่าตัวนี้โอ้โหโตมาก 30% ในเดือนกรกฎาคมนะครับทั้งในแง่ของ hard disk drive แล้วก็ในเรื่องของ PCB แล้วก็ new capacity ก็เห็นได้ชัดเจนแล้วว่าที่ย้ายฐานการผลิตมานั้นเนี่ยแล้วก็จะส่งผลอานิสงส์ให้ประเทศไทยนั้นเนี่ยสามารถขับเคลื่อนในเรื่องของการส่งออกตัวนี้ไปได้แต่มันก็มีแต่นะครับว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยใน key assumption ของเรานั้นเนี่ยมันจะต้องไม่แกว่งตัวไปมากกว่านี้เช่น
ในแง่ของค่าเงินบาทในเรื่องของเรื่องของ geopolitics นะครับซึ่งเราก็ยังคงเป็นไปได้ครับว่าอย่างน้อยก็น่าจะสามารถที่จะขับเคลื่อนอยู่ในกรอบที่เราตั้งไว้ 1-2% แต่ถ้าจะมากไปกว่านี้เราก็คงจะต้องมาดูว่ามันจะเป็นเพราะอะไรต่อไปครับดูว่าตกลงครับค่ะเรื่องค่าเงินบาทที่แข็งค่านะคะมีแต่เสียงที่เป็นห่วงภาคส่งออกนะคะคือตอนนี้เราก็เห็นบาทแข็งค่ารอบ1ปีนะคะสัญญาณที่ดีก็คือเห็นมีเงินไหลเข้านะคะแต่ด้านหนึ่งก็เป็นห่วงส่งออกเขาจะได้รับผลกระทบไหมกำลังทรงมาดีๆนะคะเหมือนกำลังจะโตมาเจอบาทแข็งอีกนะคะจริงๆรับกระทบไหมคะคุณชัยชาญคะโอ้โหต้องบอกว่าถ้าเป็นพวกการต่อสู้นี่ต้องเรียกว่าจิตใจก็เท่าอ่อนได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็ต้องบอกว่าค่าเงินเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้นะครับแต่ก็มีผลกระทบอย่างแน่นอนโดยเฉพาะการส่งออกเพราะว่าการส่งออกของประเทศไทยนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนคุณกีตาร์แล้วก็ผู้ฟังนะครับว่าเรายังขึ้นอยู่กับในแง่ของสกุลเงินของ US ดอลลาร์เพราะฉะนั้นถ้า US ดอลลาร์เคลื่อนไหวแน่นอนมีผลถึงแม้ในบางครั้งเราแปลงเป็น local currency แต่อย่างน้อยครับไม่ได้เป็นอะไรที่มากเพราะฉะนั้น 90% ก็ยังใช้เป็น US ดอลลาร์ในการซื้อขายซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราห่วงเนี่ยคือถ้าเรามันเป็นไปตามกลไกของขึ้นลงตามคู่ค้าคู่แข่งอันนี้ไม่น่ามีปัญหาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเอาแฟกต์เข้ามาคุยเนี่ยก็เพราะว่าเราแข็งค่าเร็วเกินไปจากเดิมที่ทุกท่านก็บอกว่า36แล้วอยู่ๆมา34ถามว่าทำไมผู้ส่งออกถึงกังวลว่าโอ้โห1เดือนแข็งค่าเร็วเหตุผลแค่นิดเดียวครับเวลาพวกเราส่งออกไปแล้วเนี่ยอย่างเช่นชิปเมนต์เดือนมิถุนาก่อนเราจะได้รับเงินก็สิงหามิถุนาเราก็คิดว่าเราน่าจะได้ผลประกอบการที่น่าจะพอไหวกับพวกเรานะครับก็คืออย่างน้อยก็คือถ้าเราขายเป็น US dollar แล้วถ้าแปลงมาในช่วง36บาทต่อ US dollar เราก็โอเคถือว่ายังเป็นไปตามแผนแต่นี่คือ34ภายใน1เดือนอันนี้มันจะทำให้พวกเรานั้นเนี่ยเวลาส่งออกไปเงินที่ได้รับมานั้นเนี่ยมันได้ต่ำกว่าที่เราคาดการไว้บางท่านบอกว่าโอ้ยก็ส่งออกก็กำไรไม่กำไรนะครับตอนนี้พวกเรานั้นเนี่ยแข่งขันก็รุนแรงมากทุกคนก็ทราบว่าเศรษฐกิจนั้นเนี่ยไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจไม่ดีปริมาณความต้องการก็น้อยเพราะฉะนั้นแต่ปริมาณการผลิตเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันในต่างประเทศรุนแรงมากกำไรเพียงแค่2-3%ที่เป็นกำไร net profit นะครับก็ต้องเรียกว่าน้อยมากแล้วถ้าเจอค่าเงินบาทที่แข็งค่าเร็วเนี่ยมันจะทำให้ผู้ส่งออกแน่นอนเรื่องผลเรื่องการประสิทธิภาพในการทำกำไรลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ยังให้ stable สักหน่อยนะครับแล้วค่อยๆปรับอย่างเงี้ยคืออย่าแกว่งแรงถ้าแกว่งแรงปุ๊บเนี่ยส่งออกกระทบแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแกว่งแรงในทิศทางที่แข็งค่าขึ้นนะครับครับคุณกีตาร์ครับส่วนที่เป็นการแข่งข้านะคะเราก็จะได้เห็นมุมมองอย่างทางการนะคะแบงก์ชาติก็บอกว่าก็แข่งข้าจริงนะคะแต่ถ้าเช็คแล้วเนี่ยเป็นผลมาจาก US ดอลลาร์1นะคะ2ก็คือมันยังเกาะกลุ่มภูมิภาคนะคะคืออันนี้ก็มองในเชิงสถิตินะคะมุมของผู้ส่งออกมองยังไงคะคือแข่งข้าแต่เกาะกลุ่มภูมิภาคเนี่ยก็ยังกระทบอยู่เหรอคะต้องบอกว่าของเราเนี่ย1เดือนที่ผ่านมานะเราแข่งข้าเร็วกว่าคนอื่นนะครับเพราะว่าอะไรใน1เดือนที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราแข่งค่า 5.6% นะครับในขณะที่จีนแข่งค่าใน1เดือนที่ผ่านมาแค่ 2% เท่านั้นเองนะครับหยวนนะครับ RMB ถ้าทางด้านเวียดนามก็แค่ 1.6 เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต่อว่าถ้าเป็นไปตามคู่ค้าคู่แข่งถ้าเราสักแข่งแค่ 2% แต่นี่เราแข่งถึง 5.5% จาก36ลงมาเหลือ34นี่แข็งเร็วเกินไปเราเป็นห่วงแล้วก็เราได้รับผลกระทบแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้าน SME นะครับเพราะว่ากำไรก็ทำได้น้อยแล้วนะครับแล้วก็เจอตรงนี้ก็จะมีผลกระทบถ้าผมเป็นห่วงทางด้าน SME มากกว่านะครับมากกว่าเพราะว่าการที่เขาจะประกันการส่งออกในแง่ของอัตราแลกเปลี่ยนเขาก็ต้องเสียเยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือกำไรตอนนี้ต้องเรียกว่าไม่ง่ายนะครับที่เราจะได้มาแค่เพียง 1-2% ต้องตอบว่าเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าการกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินให้อยู่ในเสถียรภาพให้เป็นไปตามคู่ค้าคู่แข่งในค่าเงินของภูมิภาคอันนั้นยิ่งดีนะครับแต่1เดือนที่ผ่านมาก็ชี้ชัดแล้วว่าเราแข่งค่าเร็วเกินไปครับ
มันผิดปกติในสายตาของฝั่งภาคส่งออกไหมคะต้องเรียกว่าเราแข็งค่าเกินไปนะจนเราไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้ในช่วงระยะเวลาเหมือนน้ำหลากครับหลากมาทีเดียวปุ๊บเราตอนแรกเราก็โอเคตอนแรกเราก็อาจจะคำนวณไว้อยู่คิดว่าน่าจะประมาณ35แต่ตอนนี้หล่นมา34แล้วก็มีที่คุณกีตาร์ได้กล่าวไว้ตอนช่วงต้นตอนนี้ก็ 33.8 33.9 แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเงินที่จะไหลเข้ามาในช่วงเดือนกันยายนนี้เนี่ยอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่นะครับว่า33นี่เราไม่คาดคิดที่ว่าเราจะแข่งข้าเร็วขนาดนี้นะครับมีระดับที่เหมาะสมไหมคะที่คุณชัยชาญแล้วก็ภาคส่งออกบอกว่านี่แหละควรจะเป็นระดับที่เงินบาทควรจะเป็นนะคะมีระดับไหนที่เป็นระดับที่ควรจะอยู่หรือเปล่า34 33 35นะคะเลเวลไหนคะต้องบอกว่าถ้าเป็นไปตามคู่ค้าคู่แข่งนะครับที่อยู่ในภูมิภาคยกตัวอย่างเช่นที่เมื่อกี้ได้จะพูดได้กล่าวถึงประเทศจีนอินเดียรวมถึงทางด้านเวียดนามเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกอินเดียอินเดียถ้าเงินเขาเสถียรภาพดีมากเลยนะครับอินเดียรูปีเขาเสถียรภาพดีมากเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าค่าเงินบาทที่ไม่ได้เชิญเอาแต่ในมุมของผู้ส่งออกนะเราก็ดูทางด้านผู้นำเข้าหรือในเรื่องของทั่วไปนั้นเนี่ยเราก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 35-36 นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ส่งออกเนี่ยเราไม่ต้องการค้าเงินอยู่แล้วนะครับเราค้าขายเพราะฉะนั้นถ้าเราค้าขายเนี่ยเราก็อยากให้ในเรื่องของค่าเงินบาทนั้นเนี่ยมีเสถียรภาพแล้วก็ stable นะครับให้เคลื่อนไหวเป็นแต่ตามคู่ค้าคู่แข่งแล้วก็เสถียรภาพในการปรับเนี่ยให้มันแบบไม่ได้แกว่งกันจนเกินไปอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับค่ะส่วนนี้ก็น่าสนใจนะคะที่คุณชัยบอกว่าคือเราค้าสินค้าอยู่แล้วนะคะไม่ได้ค้าเงินแล้วก็เราก็เคยพูดกันนะคะว่าเรื่องของค่าเงินเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ผู้ส่งออกเนี่ยควรที่จะวางแผนแล้วก็บริหารจัดการนะคะควรจะไปโฟกัสที่การพัฒนาคุณภาพสินค้ามากกว่านะคะไม่ต้องมาแข่งเรื่องส่วนต่างของค่าเงินตรงนี้ข้อเท็จจริงนี้เป็นยังไงคะคุณชัยชาญเห็นด้วยนะเห็นด้วยในเรื่องของระยะกลางแล้วก็ระยะยาวแต่เนื่องจากที่ว่าณวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าพวกเรานะส่งออกเนี่ยเรายังติดกับดักตัวเองเหมือนกันอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็คือต้องดูโครงสร้างของการส่งออกของประเทศไทยนั้นเนี่ยพวกเรายังติดกับดักตัวเองก็คือเรายังยึดในเรื่องของสินค้าเดิมนะแล้วก็ตลาดเดิมซึ่งแน่นอนมันก็อยู่ใน Red Ocean นะครับก็คือน่านน้ำสีแดงซึ่งมีการแข่งขันอย่างสูงแล้วเน้นในเรื่องของ Cost Leadership อย่างมากต้องมีในเรื่องของการแข่งขันเรื่องต้นทุนอันนี้คือสิ่งที่เราอยู่ณวันนี้ถ้าถามว่าถ้าเราจะพัฒนาต่อไปนั่นก็คือต้องอยู่ในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวต่อไปนะครับเราต้องช่วยกันทำในเรื่องของการปรับโครงสร้างหรือว่าปรับเรื่องของการรีฟอร์มเรื่องของรูปแบบการส่งออกของประเทศไทยจากเดิมที่เราจะกินบุญเก่าไม่ได้แล้วเราก็เห็นแล้วเราว่าถ้าอะไรอ่อนไหวนิดเดียวแค่ 1-2% เราก็โอ้ตายละเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการวางแผนซึ่งทางสภาผู้ส่งออกนั้นเนี่ยในเดือนหน้านี้นะครับเราก็จะเปิดตัวหนังสือเล่มหนึ่งนะครับก็เรียกว่าในเรื่องของ Trading Nation Trading Nation นั้นเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของชาติการค้าก็คือว่าเราอย่าคิดแค่เพียงในเรื่องของสินค้ารับจ้างสั่งทำที่เน้นในเรื่องของ Cost Leadership อย่างเดียวนะเพราะว่าตอนนี้มันก็แข่งขันกันรุนแรงมากแล้วอ่อนไหวมาก Sensitive สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องมีการเน้นในเรื่องของทั้งการตลาดที่เน้นในเรื่องของ Innovation นะครับแล้วก็หาตลาดที่เน้นในเรื่องของคุณภาพนะครับแล้วก็นวัตกรรมรวมถึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็น Green Ocean ณวันนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยีของพวกเรานะเนี่ยเราไม่ต้องปรับเปลี่ยนค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นในระยะสั้นปีนี้เราก็จะแข่งแบบทะเลเดือดเป็นแบบนี้นะครับ Red Ocean แบบนี้แล้วเราก็จะต้องปรับตัวนะครับในแง่ของการจะดูต้นทุนอย่างไรให้มันมีประสิทธิภาพนะครับทั้งตอนนี้ผมเป็นห่วงอย่างมากในแง่ของเรื่องของต้นทุนทางด้านการเงินนะครับจากเดิมที่จ่ายดอกเบี้ยแล้วตอนนี้อาจจะต้องมาพิจารณาในเรื่องของการจ่ายค่าประกันเรื่องของความเสี่ยงและทำการตาแลกเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของต้นทุนต่างๆก็มีผลลุ่มเล้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตการที่จะหนีตัวนี้ได้เราก็ต้องยกระดับตัวเองทั้งการตลาดและการผลิตนะครับคุณกีตาร์นี่ก็คือสิ่งที่เรามองอยู่แต่ในช็อตเทอมที่เรียกว่าภายในปีนี้เนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกปีนี้เราก็จบเรียกว่าผ่านแน่นอนแต่ปีหน้านะครับเหมือนกับการอ่านหนังสือครับปีนี้เพิ่งอ่านบทนำกับบทแรกเองปีหน้าเริ่มบทที่2เนี่ย
กับบทต่อไปเนี่ยมันคงจะต้องท้าทายกว่านี้เยอะนะครับคุณกีตาร์และผู้ฟังครับ